สบายดีบรรดาทานข้าพเจ้าดลสนองทองสนะห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขห้องหัวหน้าห้องกองเลขาคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ร่วมกับท่านดร.รัตนาไสยเหตุสวนหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อว่าข้าพเจ้าทั้งสองจะแถลงข่าวประจำวันอังคารที่20กรกฎาคม2021ดังนั้นในโอกาสต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขรายงานเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในโลกและในสปป.ลาวขอเรียนเชิญสบายดีบรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังการแถลงข่าวในขณะนี้มาฮอดวันที่19กรกฎาคม2021สปป.ลาวของพวกเราได้ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 1,845 คนในนั้นตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด 170 คนซึ่งมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ 10 คนจำปาสัก38คนสวรรณเขต98คนสารวัน3คนและแขวงขมวน4คนทั้งหมดแม่นกรณีน้ำเข้าซึ่งกวดพบจากแรงงานลาวที่กลับมาแต่ต่างประเทศเพื่อนบ้านโดยถูกต้องตามกฎหมายมาฮอดมื้อนี้พวกเขามีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดทั่วประเทศ 3,710 คนเสียชีวิตสะสมมี5คนบ่มีการเสียชีวิตใหม่และนอนกำลังนอนปิ่นปัวทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศมี 1,222 คนมาฮอดวันที่19กรกฎมีผู้เดินทางเข้ามาตามจุดผ่านแดนต่างๆในสปป.ลาวทั้งหมด 2,006 คนซึ่งทั้งหมดแม้นถูกเก็บตัวอย่างกวดซอกหาเสื้อและถูกส่งเข้าไปจำกัดบริเวณอยู่ที่ศูนย์ที่คณะสปป.กิจหรือว่าโรงแรมที่ทางคณะสปป.กิจได้กำหนดไว้เป็นเวลา14วันปัจจุบันเมนพวกเรามี48ศูนย์ที่กำลังเปิดรับการจำกัดบริเวณของผู้เดินทางเข้ามาสปป.ลาวซึ่งปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 6,044 คนที่เข้ามาจำกัดบริเวณในบรรดาสถานที่ดังกล่าวสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์มาฮอดปัจจุบันแมนบ่มีบ้านแดงและกาบ้านเหลืองแล้วต่อไปข้าพเจ้าขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิโควิดอยู่ในโลกมาฮอดปัจจุบันนี้มีรายงานตัวเลขติดเชื้อสะสมทั้งหมด 191,672,345 กรณีในนั้นติดเชื้อใหม่สูงถึง 405,044 คนเสียชีวิตทั้งหมดสูงถึง 4,112,247 คนซึ่งว่าเสียชีวิตใหม่แม้นมี 6,572 คนเป็นผู้หายดีสูงถึง 174,523,223 คนสำหรับประเทศที่มีรายงานอันดับผู้ติดเชื้อสูงรวมถึงการเสียชีวิตกมูลอยู่ในโลกนี้ยังเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศอินเดียและกับประเทศบราซิลสำหรับประเทศที่มีชายแดนร่วมกับสปป.ลาวของพวกเรานี้ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 11,784และการเสียชีวิตใหม่มี81ประเทศเมียนมามีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 5,189 คนและการเสียชีวิตใหม่สูงถึง281คนสำหรับประเทศสปป.จีนมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่มีเพียง31คนและบ่มีการเสียชีวิตสำหรับประเทศกัมพูชามีรายงานการติดเชื้อใหม่เข้ามา790คนและเสียชีวิตมี22คนสำหรับประเทศเวียดนามมีรายงานการติดเชื้อใหม่ 4,195 คนและเสียชีวิตสูงถึง80คนกับเจ้าขอยุติการรายงานสภาพการเพียงเท่านี้ขอขอบใจท่านรองนายกรัฐมนตรีขอบใจท่านดร.รัตนไสยหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อที่รายงานสภาพการระบาดและการควบคุมต้านโควิดในมื้อนี้บรรดาท่านได้รับทราบข้อมูลการติดเชื้ออยู่ในโลกและภาคพื้นและประเทศใกล้เคียงของลาวก็ยังมีการระบาดอยู่และยังบ่มีทางยังที่จะหลุดลงซึ่งมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายในแต่ละวันเฉพาะสปป.ลาวเห็นว่าการติดเชื้อสุ่มสนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงอื่นๆมีทางยังหลุดลงแต่มีการรายงานการติดเชื้อจากแรงงานและบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศในแต่ละวันโดยเฉพาะแม่นแขวงจำปาสักสวรรณเขตสารวันและขมวนที่มีชายแดนติดจอดกับประเทศเพื่อนบ้านย้อนแนวนี้
พรรคและรัฐบาลของพวกเขาจึงได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในระยะวันที่20กรกฎหาวันที่3สิงหาคม2021ฉบับเลขที่1829ฮนสฮฮสนยลงวันที่19กรกฎที่21โดยเฉพาะให้อำนาจการปกครองแข่งภาคกลางและภาคใต้ค้นคั่วเพิ่มศูนย์จำกัดบริเวณห้องหมอภาคสนามระดมบุคลากรการแพทย์อุปกรณ์สถานที่ห้องหับกินปวดคนเจ็บและให้มีกลไกการปรึกษาประสานงานระหว่างแข่งต่อแข่งก็คือศูนย์กลางนอกจากนี้สปปลาวพวกเขาก็ได้หับวัคซีนจอร์นสันและจอร์นสันซึ่งจะได้เริ่มแบ่งปันให้18แข่งทั่วประเทศตามการประเมินสภาพการระบาดจำนวนประชากรและเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ได้รับวัคซีนในแต่ละแข่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดแบ่งและจัดสรรบริมาณในการฉีดวัคซีนและการฉีดวัคซีนนี้จะเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติในอาทิตย์ต่อไปซึ่งเป็นวัคซีนที่สามารถสร้างภูมิต้านทานในเข็มเดียวดังนั้นจึงเรียกร้องให้พ่อแม่ประชาชนไปฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆเพื่อให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อให้กลับคืนสู่วิถีชีวิตแบบปกติโดยไวบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงมื้อนี้เป็นวันที่20กรกฎ2021ซึ่งเป็นวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ66ปีแต่มื้อนี้ก็ยังมีพนักงานแพทย์หญิงของพวกเขายังต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในการต้านและควบคุมพยาธิโควิด -19 ในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานเฝ้าระวังสอบค้นกรณีจำกัดบริเวณและเวียกงานปิดปวดคนเจ็บพยาธิโควิด -19ซึ่งพนักงานทั้งหญิงทั้งหมดเหล่านี้ได้อุทิศเหงื่อแห้งเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมถึงว่าจะมีการความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงแต่นักฮบเสื้อขาวเพศหญิงและเพศหญิงในแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ถึงเป้าหมายดังนั้นในโอกาสวันที่20กรกฎวันสร้างตั้งแม่หญิงลาวสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ66ปีนี้อีกเช่นนึงต่างหน้าคณะสภกิจและคณะนำกระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความชมเชยและยืนยันทำข่าวมานักหบเสื้อขาวเพศหญิงและพนักงานเพศหญิงทุกแขนงการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่จงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งสู้สนพันพาเพื่อผ่านพ้นกิจการของการระบาดในครั้งนี้การแถลงข่าวประจำวันที่20กรกฎ2021มหอดีได้สิ้นสุดลงขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านที่ได้ติดตามขอขอบใจสนับสนุนโดยI'm feeling high like I wanna fly It doesn't get better than this สรุปเก카니발을열다The new carnival.